ก็ฮัลโหลสวัสดีครับอยู่กันกับผมอีกแล้วกับบุญสุขพลนักเล่นเกมบนอิมูเลเตอร์เครื่องเกมเก่าวันนี้จะมาทำการรีวิวเจ้าเกมโปเกมอนทีตาเอเมอรัลด์ EX หรือเกมโปเกมอนภาคเอเมอรัลด์ที่ถูกนำไปแฮ็กใหม่ก็คือทำการปรับปรุงตกแต่งภายในเกมขึ้นทำให้ตัวเกมนั้นมันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยโปเกมอนภาคเอเมอรัลด์นั้นคือลิขสิทธิ์นั้นเป็นของเกมปู่ Nintendo นะฮะตามนั้นแหละฮะดังนั้นแล้วเกมโปเกมอนลอมแฮกต่างๆนั้นจะไม่มีการถูกนำไปใช้ในการค้าเชิงพาณิชย์อะไรต่างๆคือไม่ได้ถูกนำไปขายอะไรพวกนี้แต่คือนำไปแจกจ่ายกันแบบเงียบๆครับซึ่งปู่นินแกก็แบบปล่อยวางตามนั้นจริงๆคือมันมีภาคแบบภาคไหนมันดังๆอ่ะคือมันจะโดนแบนก็มันจะโดนปู่นินนี่แหละฮะส่งจดหมายไปถึงหน้าบ้านแต่ไอ้ภาคที่มันไม่ดังเนี่ยภาคที่มันแบบเป็นกระแสเงียบๆในกลุ่มแฟนเกมพวกเนี้ยคือมันจะอยู่ได้ไงอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงของเจ้าตัวเกมโปเกมอนทีตาเอเมอรัลด์ EX ก่อนแล้วกันคือที่ผมสามารถนำมารีวิวได้นะคือผมทำการเล่นจนจบไงมันก็เลยแบบรีวิวได้เต็มปากเลยว่าอ๋อมันดีอย่างนี้อย่างนี้มันแย่อย่างนี้อย่างนี้ผมพูดได้เต็มปากเลยฮะซึ่งก็เอาเรื่องของเดี๋ยวผมขอพูดของคนนี้ก่อนLCQJ95 คือคนแฮกลอมนี้ขึ้นมาเขาเป็นคนแฮกภาคทีตาเอเมอรัลด์ EX นี้ขึ้นมาซึ่งตอนแรกที่เขาบอกก็คือตอนแรกอ่ะเขาจะให้ชื่อภาคมันชื่อว่าเดลต้าเอเมอรัลด์แต่คราวนี้ไปมาเนี่ยคือปู่นินแกไปจดเครื่องจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าภาคใหม่ขึ้นมาก่อนก็คือจดภาคเดลต้าเอเมอรัลด์ขึ้นมาเฮียแกก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อว่าทีตาแทนตามที่เห็นตามนี้แล้วคราวนี้คือไอ้ภาคทีตาเนี่ยที่ใต้เอเมอรัลด์เป็นเวอร์ชันแรกนะครับเป็นเวอร์ชันแรกที่แกทำแล้วปรากฏว่ามันก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีแล้วแกก็ทิ้งภาคแฮกนั้นไว้ไปหลายปีอยู่นะประมาณแค่ปีเดียวมั้งปีครึ่งแล้วแกก็กลับมาทำที่ใต้เอเมอรัลด์ EX ใหม่แล้วก็แกก็บอกว่าเพิ่มเติมแบบว่าเพิ่มฟีเจอร์ใหม่แบบค่อนข้างจะแบบว่าเต็มที่เต็มสูบเต็มแม็กซ์อะไรแบบที่แกทำเลยแกบอกอย่างนั้นคราวนี้คือมันก็ค่อนข้างจะดีมากด้วยผมยอมรับเลยว่าเป็นทำออกมาได้ดีในส่วนเรื่องของฟีเจอร์ใหม่เราไปดูฟีเจอร์ที่แกโม้เอาไว้ก่อนดีกว่าคือตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกว่าเฮ้ยมันจะดีจริงตามที่เขาโม้จริงหรออ่ะอันแรกเลยนะครับผมจะพูดเรียงตามมาเลยเนาะอันแรกก็คือโปเกมอนมีอยู่ทั้งหมด721ตัวที่เราสามารถจับได้ว้าว721ตัวนะฮะซึ่งตอนนี้คือในเกมเนี่ยตอนนี้คือผมอ่ะคือมันมี721ตัวจริงๆซึ่งก็ผมทำการลองเช็คเรียบร้อยแล้วคือตอนนี้คือผมเพิ่งได้แค่ตัวล่าสุดก็คือ7ตัวนัมเบอร์ที่720แต่ยังไม่เห็นตัว721เพราะว่าผมยังไม่ได้ไปจับมันดังนั้นแล้วเกมนี้มีอยู่ทั้งหมด721ตัวแน่นอนครับผมที่เราสามารถเลือกจับได้มีทั้งหมด721แบบตามนั้นคราวนี้ไอ้ตัวฟีเจอร์อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกมี600 move 600 move นี้คืออะไร move นี้ก็คือท่าของในการออกคำสั่งให้กับโปเกมอนเราในการไปแบทเทิลกับโปเกมอนตัวอื่นซึ่งถ้าพูดกันง่ายๆก็คือไอ้4ช่องที่เราไว้เลือกนั่นแหละฮะไม่ว่าจะเป็นท่าโจมตีท่าป้องกันท่าเพิ่มพลังอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปซึ่งเขาบอกว่าเพิ่มท่าให้มันทั้งหมดลดเรียบร้อยแล้วจนถึงภาค Gen 6โอ้โหยอดมากเลยยันถึง Gen 6ผมนี่ปวดหัวแทนเลยมันคือมันอัพท่ามาให้ถึง Gen 6เลยอะฮะซึ่งมันก็จริงๆอะคือมันมีท่าใหม่ที่ไม่มีใน Emerald นี้เยอะอยู่ผมเล่นมาเจอแบบเฮ้ยท่านี้มันมีด้วยหรอเฮ้ยท่านี้มันโกงจังวะทำไมท่านี้มันเฮ้ยท่านี้ทำไมเราไม่เคยเห็นในภาคเอเมอรัลด์เลยเนี่ยซึ่งก็จำได้แบบเลือนลางนิดหนึ่งฮะคือมันมีบางท่าที่ผมจำได้ดีเลยแบบจำได้เลยว่าท่านี้มันไม่มีในเอเมอรัลด์แต่ทำไมในนี้มันมีก็คือมันเป็นภาคแฮกเนาะมันก็เอาเข้ามาให้ physical special speed นี้ก็คืออันนี้ผมยังไม่มั่นใจนะว่ามันคืออะไรก็คือเล่นมายังไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ที่รู้เลยก็คือ100พะมีมากกว่ามี ability มากกว่า100แบบซึ่งอัพให้ถึงยัน Gen 6 ability นี้น่าจะเกี่ยวข้องกับไอ้ท่าประจำของตัวโปเกมอนความสามารถพิเศษของโปเกมอนนั้นๆซึ่งก็คืออย่างเช่นเอากาวดอนไอ้โปเกมอนสีแดงประจำท่าของ Ruby อ่ะหรือ Omega Ruby ไอ้กาวดอนตัวแดงนั่นแหละฮะคือมันจะมีท่าพิเศษของมันก็คือเป็นท่าแบบว่าออโต้เลยออโต้มันจะเป็นท่าแบบว่าใช้แบบอัตโนมัติเลยก็คือทำให้เกิดแสงแดดอัตโนมัติกับไอ้ไคโอก้ามันจะไม่ฝนตกนั่นแหละฮะเป็น ability แล้วแต่ตัวเนาะมันจะมี ability แตกต่างกันไปอย่างเช่นโปเกมอนผมตัวหนึ่งมันจะแบบว่าถ้าโดนโจมตีมันก็จะแบบว่าโปเกมอนตัวที่โจมตีจะได้รับดาเมจด้วยซึ่งมันเป็นแล้วมันก็ให้เหตุผลว่าโปเกมอนที่เราใช้อยู่อ่ะคือมัน
บนผิวหนังของมันมีอะไรไม่รู้แหลมๆคมๆอะไรไม่รู้มันก็เลยไปปาดเขาตามนั้นแฟรี่ไทแฟรี่ไทนี่ผมไม่ชัวร์นะว่ามันมีตั้งแต่ภาคไหนแต่ว่าในภาคเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาร่างของอีบุยด้วยแฟรี่ไทอีบุยพัฒนาเป็นตัวอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ตามนั้นแหละส่วน TMS ไอ้ reusable TMS นี่ก็คือจะเป็นเกี่ยวข้องกับท่าที่เราแบบว่าที่มันจะเป็นแผ่นที่มันเป็น CD เนาะที่เราแบบไปเก็บมาได้หรือไปซื้อมาไปใช้เวลาเราเอาให้โปเกมอนมันเรียนท่าใช่ไหมฮะคือท่านั้นอ่ะมันจะหายไปจากกระเป๋าเราแต่คราวนี้เขาบอกว่า reusable ใช้ซ้ำได้เรื่อยๆก็คือพูดสมมติว่าอย่างเช่นเอาท่าขวนโง่ๆนี่แหละเอาท่าขวนท่าขวนคุณมีแค่ถ้าเล่นในปกติใช่ไหมฮะคุณมีท่าขวนอันเดียวคุณโอ้ยเสียดายของจะเอาไปให้ใส่ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ไม่ได้ใช้สิคราวนี้คือ reusable ในภาคนี้คือง่ายๆคือคุณใส่เฮ้ยเราใส่ได้ทุกตัวเลยอ่ะจัดไปคือมันหมายความว่าไอ้ใส่ได้ทุกตัวนี้ผมหมายความว่าคือตัวที่มันรองรับนะฮะตัวไหนไม่รองรับก็คือใส่ไม่ได้หมายความว่าคือมันใช้ซ้ำได้เฉยๆ Mega Evolution กับ Primal Reversion นี้บอกตามตรงเลยฮะเป็นฟีเจอร์ชูโรงหลักของโปเกมอนแฮกเกือบ6ภาคที่ควรจะมีกันได้แล้วในปี2016ในปี2017นี้ควรมีกันได้แล้วทุกคนเอ้ยทุกภาคเลย Mega Evolution นี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณทำการ Evolve ในช่วง Battle เท่านั้นนั่นคือ Mega Evolution แบบแท้ๆกับ Mega Evolution แบบเฟคๆเลยก็คือคุณไป Evolve อยู่ข้างนอกคือไม่ได้ทำการ Battle แต่ไป Evolve แล้วมันเป็น Evolve แบบถาวรซึ่งมันไม่ใช่ Mega Evolution แท้นะฮะมันเป็น Mega Evolve แบบเทียมๆซึ่งถ้าใครไปเล่นโปเกมอนภาคไหนยังเจอเมกาอีโวแบบเทียมๆแบบนี้อยู่ผมบอกตามตรงเลยฮะว่าคุณมาเล่นภาคนี้คุณจะเห็นความแตกต่างแบบคนละเรื่องกันเลย Primal Reversion นี้จะเกี่ยวข้องกับโปเกมอนในตำนานแค่2ตัวเท่านั้นก็คือ Groudon กับ Kyogre ซึ่ง Primal Reversion นี้หมายว่าย้อนกลับไปมั้งถ้าที่ผมเข้าใจคือย้อนกลับไป Primal ก็คือรูปร้ายมากขึ้นก็คือตัว Groudon กับ Kyogre ถ้าไปอ่านตามเนื้อเรื่องคือมันบอกว่าไอ้ร่าง Primal เนี่ยมันเป็นร่างที่แบบว่าเป็นร่างสุดยอดร่างที่แท้จริงของไอ้โปเกมอน2หาร่างตัวนี้ซึ่งก็คือมันมีความแตกต่างจาก Mega Evolution ก็คือปกติแล้ว Mega Evolution เราเนี่ยจะต้องใช้ไอเทมควบคู่กับที่ไอเทมนั้นมีชื่อว่ากำไลเมกาหรือ Mega Amulet นั่นแหละซึ่งจะใช้คู่กับลูกแก้วในเกมโปเกมอนภาคนี้คือลูกแก้วแต่ละอันอ่ะคือมันจะมีชื่อกำกับของโปเกมอนประจำตัวเลยว่าต้องใช้กับโปเกมอนตัวนี้เท่านั้นนะแล้วให้โปเกมอนตัวนั้นถือลูกแก้วเอาไว้แล้วเราก็สามารถใช้เมกาอีโวลูชันได้เมกาอีโวนั่นแหละฮะแต่ไพมอลนี้มันแตกต่างกันออกไปฮะไพมอลก็คือไอตัวไคโอกากับตัวกาวดอนเนี่ยเวลาเราจับมาใช่ไหมมันจะมีไอเทมติดตัวมาให้เลย2ชิ้นให้ชิ้น1สิชิ้น1กาวดอนจะมีเลดออฟไคโอกาจะมีบูออฟซึ่งไอ้เลดออฟกับบูออฟเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับไพมอลรีเวอร์ชันก็คือพัฒนากลับไปสู่ร่างที่แท้จริงซึ่งก็คือมันจะเป็นออโต้เลยฮะมันจะคล้ายๆกับเป็นเมกาเอเวอร์ชันแต่มันจะเป็นเมกาแบบว่ามันออโต้ให้เองเลยคือเวลามันลงสนามมันก็เมกาให้ตัวมันเองเลยแต่ถ้าเมกาเอเวอร์ชันตัวโปเกมอนอื่นนั้นเราต้องทำการกดเลือกท่าแล้วก็กดเมกามันถึงจะเมกาอีโวให้เราได้ตามนั้นส่วนเลเวล250นี้ปกติแล้วโปเกมอนเกมปกติอ่ะคือในภาคปกติเนาะจริงๆแล้วคือมันจะต้องตันที่100แต่อันนี้คนทำเขาให้ตันที่250ก็ถือว่าโอเคจัดไปตามนั้นไม่ได้ว่ากัน Running Indoor Running Indoor นี้ขอแนะนำเลยครับเป็นฟีเจอร์ที่ผมชอบมากก็คือเวลาคุณเข้าไปเดินในไอ้โปเกมอนเซ็นเตอร์ทีไรแล้วคุณจะได้ทำมาร์คแต่เฮ้ยมันเดินมันไม่วิ่งให้เราวิ่งไม่ได้ก็ต้องเข้าใจเขาเนาะก็แบบเฮ้ยเราเข้ามาในอาคารสถานที่เราก็ต้องเกรงใจชาวบ้านแต่นี่คือเขาบอกว่าวิ่งได้นะจ๊ะโอเคผมก็เลยไปวิ่งในโปเกมอนเซ็นเตอร์เล่นเลยสะดวกเวลาสบายเลยไม่ได้กดฟาสต์ฟอร์เวิร์ดเลยฮะฟาสต์ฟอร์เวิร์ดเล่นเกมแทบไม่ได้กดเลยไอ้นิวรีเพลซิสเต็มนี้ถ้าใครรู้จักมันก็คือสเปรย์ในการฉีดว่าเวลาเราจะไปวิ่งตะลุยฐานพงหญ้าหรือไปลอยในน้ำเล่นแล้วเจอโปเกมอนแบบเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกแบบรำคาญโปเกมอนแบบเฮ้ยเราอยากให้มันผ่านนะเราอยากเดินผ่านเราไม่ได้อยากเจอเราไม่ได้อยากมาสู้อะไรพวกนี้เราก็ใช้สเปรย์ซึ่งไอ้รีเพลนี่มันมีทุกภาคนั่นแหละฮะแต่คราวนี้คือ New Repel System นี้คือมันแตกต่างกันออกไปคือปกติอ่ะผมพูดเลยตรงนี้เลยกันปกติคือเราต้องเข้าไปในกระเป๋าแล้วกดรีเพลฉีดสเปรย์ครั้งหนึ่งแล้วพอใช้หมดเราต้องเข้ากระเป๋าใหม่อีกรอบนึงซึ่งมันเสียเวลาแต่ไอ้ New Repel System นี้ก็คือเค้าทำการนั้นให้เลยฮะคือเขาทำการเอาแบบว่าคุณใช้รีเพลซิสคุณใช้สเปรย์รีเพลไปครั้งหนึ่ง
คูณ3แล้วมันจะเด้งขึ้นมาข้อความให้ว่าโอเคคุณใช้หมดแล้วคุณอยากใช้ต่อไหมมันจะเด้งขึ้นมาตรงหน้าจอเลยเด้งขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยเราก็กดเลือกใช้แล้วมันก็ใช้ให้เราอัตโนมัติซึ่งเราไม่ต้องกดเข้ากระเป๋าอีกเลยฮะตามนั้นส่วนเกณฑ์ EXP from capturing a Pokemon ปกติแล้วในการจับโปเกมอนทีไรเราไม่สามารถได้ค่า EXP จากการจับได้เลยปกติคือเราจะได้ค่า EXP ในการทำให้โปเกมอนตัวนั้นสลบเท่านั้นแต่ในเมื่อเกมเขามองว่าโอเคอย่างน้อยจับก็ได้ให้ได้ค่า EXP อย่างน้อยเลเวลมันก็จะได้ขึ้นง่ายหน่อยดูเลเวล250ใครมันจะไปขึ้นง่ายล่ะถ้าเขาไม่ทำอย่างนี้มันก็เมื่อไหร่มันจะขึ้นง่ายซึ่งเขาก็ทำให้มันง่ายขึ้นฮะก็คือจับโปเกมอนแล้วเรายังได้ค่า EXP มาโอ้โหแจ่มแมวมากสุดว่าสุดยอด Deletable HM HM นี่ก็คือเป็นท่าของไอ้พวกท่าตัดต้นไม้ลอยน้ำทำลายหินบินไปหลายเมืองบินไปเมืองที่เคยไปอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปหรือทัวร์น้ำตกเขาบอกปกติมันคือมันไม่สามารถลบได้ผมก็จำไม่ได้ฮะก็คือเวลาเราเอาท่านี้ไปใส่ให้โปเกมอนตัวไหนแล้วเราไม่สามารถเอาท่าอื่นไปทับซ้ำได้อะไรแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าผมก็ยังไม่ได้ลองเลยคือยังไม่ได้กลับไปลองเล่นจำไม่ได้แล้วคือเล่นมานานเนาะ10ปีก่อนคือเล่นเอมอลล์เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มาแตะเพิ่งมาแตะในปีนี้ก็คือภาคนี้แหละใช้ได้ไม่หมดโอเคตามนั้นเลเวล 1X ยังไม่รู้นะฮะยังไม่เจอ New Battle Background New Battle Background นี้ก็คือเขาเปลี่ยน Background พื้นหลังเดี๋ยวไปดูภาพเอาอีกทีหนึ่งแล้วกันตามนั้นนะฮะซึ่งก็รีวิวก็ตามที่ผมบอกตามนี้เลยฮะว่ามันก็ฟีเจอร์ผมอธิบายฟีเจอร์กันหมดแล้วเดี๋ยวมาพูดเรื่องของทั้งหมดที่ผมเล่นความรู้สึกทั้งหมดที่เล่นเนาะรีวิวเรื่องของความรู้สึกที่เล่นมามันคือโปเกมอนภาคเอเมอรัลด์ธรรมดาเลยคือเนื้อเรื่องในส่วนของด้านเนื้อเรื่องอ่ะมันคือโปเกมอนทีต้าเอเมอรัลด์ที่แบบว่าเอ้ยมันคือโปเกมอนเอเมอรัลด์ที่แบบว่าแค่เพิ่มใช้คำว่าเพิ่มเนาะเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้าไปทำให้สะดวกต่อการเล่นมากขึ้นให้ผู้เล่นเล่นเราไม่หงุดหงิดให้ผู้เล่นเล่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเกมมันสนุกมากกว่าภาคเก่าไอ้ภาคปกตินิดหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของเมกาอีโวนี่ผมชอบมากบอกตามตรงว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันดูใหม่ให้สำหรับผมมันดูใหม่แต่สำหรับเด็กน้อยสมัยนี้เขาก็มองว่าเฮ้ยมันเก่าไปแล้วอันนี้ผมก็ตามเด็กไม่ทันเนาะตามนั้นคราวนี้โดยรวมตามที่ผมบอกนะฮะคือเนื้อเรื่องอ่ะถ้าใครเล่นเอมอลมาแล้วคือคุณสามารถไปเอาบทสรุปเกมภาคเอมอลอ่ะมาเล่นได้เลยฮะแต่คราวนี้คือความแตกต่างของมันไปก็คือมันจะมีบางอย่างที่มันอาจจะแบบว่ามันจะเปลี่ยนไปเนื้อเรื่องบางส่วนมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเพิ่มเติมบ้างนิดเดียวฮะ 99.99% มันคือเอมอลอ่ะเดิมๆเลยแต่แค่ไอ้ 1% นี้มันเพิ่มมาเป็นเรื่องของฟีเจอร์ที่มันทำการดัดแปลงใหม่จนแบบว่าแทบไม่เหลือเขาเดิมการที่มันไม่เหลือเขาเดิมนี้มันหมายความว่ายังไงก็คือเกมเขาดัดแปลงเอาเมกาอีโวยัดใส่เอาโปเกมอนยัดใส่เพิ่มเติมไปจนโค้ดในเกมมันมีการเปลี่ยนแปลงลำดับตัวเลขมันทำให้กลายเป็นว่าคุณไม่สามารถใช้สูตรโกงบางอย่างในเกมได้ดังนั้นแล้วห้ามมือบอลเอาสูตรโกงในภาคเอเมอรัลด์จริงๆไปยัดใส่ในทีต้าเอเมอรัลด์ EX ไม่งั้นเจอปัญหามาผมไม่รับรู้นะบอกแค่นี้แล้วก็ในส่วนเรื่องของเล่นมาจนจบนี้38ชั่วโมงนี้เอาตามตรงนะคือยิมแต่ละยิมมีการเพิ่มเลเวลให้กับโปเกมอนคือเกมนี้มันเพิ่มความยากก็คือเพิ่มเลเวลให้กับโปเกมอนยากขึ้นคือปกติคือเราจะจบเกมเนี่ยปกติคือเลเวล50เราก็จบเกมได้แล้วแต่ตอนนี้คือมันเพิ่มเลเวลใหม่ฮะมันเป็นเลเวลจบเกมครั้งแรกเลยก็โปเกมอนเลเวลสูงสุดในลีกเนาะในลีกในโปเกมอนลีกอะเลเวลสูงสุดประมาณ81เลเวลสูงสุดนะฮะเลเวล81ผมแบบโอ้ยปวดหัวเลยแล้วโปเกมอนแต่ละตัวเฉลี่ยมาเลเวล70ทั้งนั้นเลยฮะ70ทุกตัวเลยเฉลี่ยประมาณ70แล้วแบบปวดหัวมากเล่นลีกนี้ผมปวดหัวจริงๆฮะคือผมเล่นแบบผมเล่นไม่ได้ใช้สูตรโกงอะไรด้วยไงแล้วโปเกมอนที่ผมมีก็แบบเลเวลแค่แบบ68เลเวลสูงสุดประมาณแค่76 75แล้ว70 75 2ตัว68ประมาณ 2-3 ตัวแล้วก็มีเลเวล40เลเวล50ปนกันไปเพื่อเอามาเป็นตัวล่อที่เฉยเพราะว่าตอนนั้นคือมันไม่มีเลยเวลาไปอัพเลเวลบางตัวด้วยเราไปจับเลเวลบางเราไปจับตัวบางตัวที่มันเลเวล60มาใช้ในตอนนั้นเลยคือเอาเลเวล60ขออีกตัวหนึ่งตัวไหนก็ได้มาใช้ก่อนเพราะไม่งั้นคือไปตีลีกยังไงก็แพ้ก็เลยแบบเล่นจนจบได้เล่นแบบฟุกๆด้วยลอมแฮกเนี่ยเขาบอกว่าคุณได้เจอโปเกมอนทุกตัวแน่นอนดังนั้นแล้วสบายใจได้แทบไม่ต้องใช้สูตรโกงสูตรโกงที่จะใช้กับโปเกมอนทีต้าเอมอรัลด์ EX ได้นั้นก็คือผมแนะนำแค่2สูตรนั่นก็คือสูตรมาสเตอร์บอลกับสูตรโกงเงินแค่2สูตรนี้ก็พอห้ามใช้สูตรอื่นอีกสูตรอื่นอีกนี้ไม่รู้จะพูดยังไงละเอาแค่ว่าใช้สูตรโกงได้แค่2อันนี้ต
ามนั้นอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวก็ขอเดี๋ยวผมก็จะจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวซึ่งก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะดาวน์โหลดเกม Pokemon Tita Emerald EX นี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ตามลิงก์วิดีโอที่ผมแปะเอาไว้ให้ตามนั้นซึ่งก็ตัวเกมที่ตัวเกมที่เว็บนั้นเขาอัพโหลดให้มันเป็นไฟล์เกมที่ทำการแพชลอมเรียบร้อยแล้วก็คือใส่ม็อดใส่ไอ้เจ้าตัว Tita Emerald EX นี้เข้าไปเรียบร้อยแล้วคุณสามารถเล่นได้จนจบแล้วตัว Emulator ที่ผมจะแนะนำนี้ก็คือ Emulator ถ้าเล่นบน PC ก็จะแนะนำ VBA นะฮะ Virtual Boy Advance Version 1.7.2 กับ 1.8.0 เท่านั้น2ตัวนี้แล้วถ้าเล่นบนของ Android แนะนำ My Boy Emulator ซึ่งเป็น Emulator ที่คนเขาค่อนข้างจะชอบกันมากเป็นส่วนใหญ่ซึ่ง My Boy นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทาง Play Store หรือจะสามารถซื้อก็ได้ในราคา175บาทหรือแล้วแต่คนเนาะไปดาวน์โหลด APK มาใช้ตามนั้นแหละครับอ่ะไหนๆก็จะจบแล้วก็เอาเป็นว่าขอฝากรีวิวไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้หรืออะไรยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมรวมทั้งสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับเกมนี้ได้เลยนะครับผมตามนั้นหรืออยากถามอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็สามารถถามได้เลยเพราะว่าผมเล่นมาแต่ว่าก็เล่นจบแล้วเนาะก็เลยแบบสามารถตอบได้ในระดับหนึ่งด้วยแต่ว่าไม่สามารถตอบความรู้เกี่ยวกับโปเกมอนได้นะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ตามการ์ตูนมันเลยตามนั้นพวกชื่อญี่ปุ่นพวกนี้ผมไม่ได้ตามมันเลยผมตามแต่ชื่อภาษาอังกฤษโอเคเนาะตามนั้นเอาเป็นว่าไว้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผมบ๊ายบายครับ